ี้นะคะเราเริ่มเข้าสู่การคลายล็อกแล้วสำหรับโควิด-19 นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าสำหรับฉันชอบเที่ยวเนี่ยพาเที่ยวสุดทุกที่จริงๆแต่ตอนนี้ที่ไหนเปิดบ้างที่ไหนเป็นยังไงยังสวยงามอยู่ไหมไปแล้วต้องทำตัวยังไงติดตามกันในฉันชอบเที่ยวต่อไปค่ะซึ่งช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยนะคะจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดประทับใจที่สุดของคนหลายๆคนที่เคยไปรวมถึงทั้งเราฉันชอบเที่ยวด้วยแล้วก็จะบอกว่านี่เลยควนนกเต้นจังหวัดพัทลุงค่ะคือตื่นมามันก็สวยเลยอ่ะเราเดินออกจากประตูห้องนอนมานะแล้วฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยตอนนั้นคือ 5:45 ก็จะมีแบบแสงสีส้มๆเล็กๆอ่ะเรื่อยๆนะแต่ยังไม่เป็นกลมๆนะคะอยู่บนยอดเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีครามเนาะแล้วก็จะมีดาวระยิบระยิบอยู่เสร็จปั๊บนะพอสักพักนึงเนี่ยพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นใช่ไหมคะฟ้าก็จะเริ่มกลายเป็นสีชมพูอ่ะแล้วฟ้าก็จะเป็นสีฟ้ามากขึ้นสีครามสีดำอะไรอย่างนี้ก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็แบบเราก็จะเห็นหมอกอ่ะแบบค่อยๆเลื้อยมาต้องเรียกว่าเลื้อยเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นพื้นที่เปิดนะคะเราก็จะเห็นทิวเขาที่มันเห็นเนี่ยแล้วภูเขาภาคใต้อ่ะก็จะเป็นภูเขาแบบภูเขาหินปูนไงคะก็จะเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเขาวาดรูปอ่ะเหมือนมีใครมาวาดรูปที่เป็นเห็นเป็นภาพที่มันเจ๋งอ่ะอาร์ตมากส่วนตรงนี้นะพอเช้าๆเนี่ยเราก็มองไปถึงจะเห็นว่าอ๋อลำน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ากลางคืนอ่ะเรานอนเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลคือเป็นธรรมชาติบำบัดอ่ะนอนแล้วได้ยินเสียงน้ำกระทบหินน้ำมาจากไหนนาะอะไรงี้ตรงนี้นะคะก็คือสายน้ำของน้ำตกวังตอไหลามาจากป่าแล้วแบบเฮ้ย คือชีวิตนึงเนี่ยถ้ามันเหนื่อยจัดอะ่ะมันก็ต้องมาเจออย่างนี้บ้างนี่ขนาดเราไม่เหนื่อยนะเราก็แบบเที่ยวของเราไปเรื่อยใช่ไหมพอเรามาเจอเรายังฟินเลยอะ่ะเรียกว่าตื่นมาแล้วฟินเลยเอางี้ดีกว่าด้วยความสวยด้วยเสียงด้วยทุกอย่างมันลงตัวเดี๋ยวไปเที่ยวต่อก็เช้าเช้าตรงนี้ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ5:00หรือ5:30อะค่ะแล้วมันต้องหิวแน่นอนไงพอหิวแน่นอนก็เลยแบบตรงนี้เขาก็เลยมีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยนะคะมีกาแฟมีอะไรซึ่งโอเคล่ะถือว่าตอบโจทย์คนเที่ยวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าไปพักได้ไหมวันนี้ออกจากบ้านอะไปได้เลยหรือเปล่า no ยังค่ะยังไม่ให้ไปตอนนี้นะคะแต่จะให้ไปเมื่อไหร่หรอก็ไม่นานประมาณต้นเดือนกรกฎาคมค่ะคือคุณเจ้าของเนี่ยบอกว่ากำลังมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้มันสวยงามขึ้นพอดีเลยแล้วก็พอดีโควิดเนี่ยมันโผล่เข้ามาเขาก็เลยถือโอกาสทำตอนนี้แหละเขาก็เป็นการฉวยโอกาสในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมมากๆจริงๆเลยแล้วนอกจากบ้านพักแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีลานกางเต็นท์นะคะเป็นลานกางเต็นท์ที่มันกว้างยิ่งขึ้นแล้วก็สะอาดปลอดภัยอีกด้วยค่ะอันนั้นก็เผื่อที่สำหรับใครที่อยากจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่โคนนกเต้นแต่ว่าจองที่พักไม่ทันไม่เป็นไรมีเต็นท์มีรถขึ้นไปได้ค่ะต่อ
่อมาเป็นคำถามที่สำคัญค่ะก็คือว่าเมื่อหลังสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงเขาก็จะมีจุดในการที่จะให้เจลแอลกอฮอล์นะคะในการที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรต่างๆอันนี้แบบเป็นจุดที่สำคัญเลยแต่ถ้าถามว่าจากที่เราเคยสัมผัสมาแล้วเนี่ยคนต้องเต้นสะอาดนะคะแล้วก็อากาศปลอดโปร่งรวมถึงทั้งเวลาที่แบบว่าแดดส่องนี่แบบไม่ต้องโควิดหรอกค่ะอัมพราก็อาจตายได้นะคะถ้าเจอแดดขนาดนั้นนะคะซึ่งจะเป็นในช่วงกลางวันซึ่งปกติเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะหลบไปเที่ยวที่น้ำตกกันค่ะบริเวณที่ควนนกเต้นจังหวัดพัทลุงความสวยงามอยู่ครบบอกเลยว่าควนนกเต้นเนี่ยเขาพร้อมมากสำหรับฤดูฝนคือนึกออกปะคะน้ำตกป่าฝนยิ่งฝนตกนี่มันคือสุดยอดอะขออย่างเดียวถ้าคุณจะไปช่วยเช็ค เรื่องของอากาศฝนฟ้านิดนึงคือถ้ามันตกมากเกินไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สำหรับคนที่ขับรถไม่แข็งเนี่ยนะคะมันจะมีทางน้ำไหลที่อาจจะทำให้คุณเกิดอันตรายได้ใครขับรถไประมัดระวังนะคะแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าถ้าฝนตกหนักถึงขั้นที่แบบมีพายุอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในบริเวณนั้นเช่นกันไปนอกจากระวังโควิดนะคะชีวิตคุณก็ยังมีอีกหลายมิติที่คุณจะต้องระมัดระวังไม่ใช่แค่เรื่องของการมานั่งจ้องหน้ากันแล้วก็แบบว่าแกป่วยปะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะมันมีอีกหลายสิ่งที่เราเกิดเป็นมนุษย์เรามีความสุขเราสนุกได้แต่เราก็ระวังนิดนึงค่ะ